เฮ้ยสวัสดีครับผมวันนี้เราอยู่ในเกม Monster Hunter 3เอ้ยใช่ภาคฟิล์มยูไนท์นะผมโอเคเดี๋ยวอันนี้เราจะไปล่าตัวที่มีชื่อว่า Debross กันนะผมชื่อตัวบ้างนะเดี๋ยวผมขอตั้งค่าชุดนี้ไว้ก่อนเป็นชุดสำหรับสายชาร์จแล้วก็แบบสายความคมนะผมโอเคเดียบรอสผมรู้สึกว่าผมลืมของอย่างหนึ่งว่ะผมลืมข้าวแชร์ไม่เป็นไรของเต็มโอเคจะมาที่โซนเดียวที่เราเจอกับมูดรอสนะผมตัวนี้ดำดินได้เราก็จะใช้อันนี้นะตัวนี้ส่วนที่จริงอ่ะเป็นไม่แต่มันจะเป็นไฟท์เมเวิลนะผมแต่ว่าส่วนใหญ่มันก็จะใช้มันก็จะดำดินส่วนใหญ่นะไอตัวนี้ผมไม่ใช่หมายถึงไอตัวดีบอสนะผมหมายถึงไอตัวข้างหลังผมอ่ะเกมแพทาสายฟ้านะผมซึ่งจากคิดที่เราได้ไปฆ่าลาคิรินมาผมก็ได้ทำดาบกิเดนมาคิรินมานะผมจะสามารถล่อให้มัน เขามันไปติดตรงกลางได้นะผมโอเคจุดอ่อนจะอยู่ที่ใต้ปีกครับผมแล้วก็ไอ้ตรงน่าจะปลายหางไอ้ตรงที่เป็นเหมือนกับหางค้อนอ่ะติดเด้เอ๊ะโอ้โหจุดอ่อนโอ้โหมันอยู่ข้างบนปีกอ่ะมันอยู่ข้างบนปีกมันไม่ได้อยู่ตรงมันไม่ได้อยู่ใต้ปีกเอ้ยหางก็เหมือนกันว่ะโอเคเอ้ยแมวบ้าเอ้ยเยอะลูกบ่มทำไมมาเลยไม่โดนนะมันโกรธแล้วบอกว่าเมื่อกี้มันเห็นควันนิดนึงใช่โอเคมาดิเอ้ามาเลยเอ้ยตรงหัวอ๋อไม่ใช่ไอ้ตรงหัวไม่ใช่โอเคผมลืมบอกสกิลผมนี่ก็จะมีสกิลฟาสต์ชาร์จอยู่ที่18อาร์ติซันอยู่ที่10เชอรี่ออนเชอรี่ออนนะมั้งนะอยู่ระดับ7นะผมแล้วก็กัสอยู่ระดับ4แล้วก็เลสก็อยู่ระดับ4ครับผมป้องกันท่ามังกรแต่ตัวนี้ไม่ได้ใช้ท่ามังกรไงตัวนี้ไม่มีท่านะผมเดี๋ยวผมสำหรับตัวคลิปต่อไปที่เราจะไปล่าก็จะไปล่านานาเทสคาโทลีนะผมตื่นโอเคตรงไปหายจริงด้วยตรงที่เป็นค้อนเฮ้ยโอ้ยโอเคอยู่ระหว่างขาพอดีโอ้ยโหรวมเมกาโพชั่นมานี่ว่ะโอเคอ๋อกี่กดไม่ติดครับผมแค่ไอ้เขาพังแล้วเออใช่ผมลืมบอกไปนะผมว่าชุดที่ผมเอามาก็จะเป็นชุดของลาจังครับผมทั้ง3ส่วนก็คือส่วนหมวกส่วนเกงส่วนกระโปรงนะผมแล้วก็จะมีชุดของลาวาซิออสนะผมที่เป็นระดับโอ้ยตัวล
สีทองครับผมแรเท่าไหร่วะแรลิตี้9นี่แรลิตี้10เป็นแรรองครับผมก็จะมีส่วนถุงมือกับกางเกงครับผมกางเกงกับรองเท้ามันในเกมนี้รู้สึกว่ามันจะรวมกันเป็นอันเดียวแล้วผมโอ้ยบอกเลยครับผมว่าสายพันธุ์ตระกูลบลอสเนี่ยเป็นตัวเป็นมอนสเตอร์ที่แบบคำรามได้ดังมากเรามาดูกันว่าตรงไหนเป็นจุดอ่อนมันบ้างนอกจากตรงปีกนี่รู้เลย รู้แล้วนะผมนี่ไงมีค้างอยู่นิดนึงครับผมในภาพฟรีดอมอยู่ไหนเนี่ยดูง่ายครับผมนี่ก็เหมือนกันเคปีก็ตรงไหนดูตรงเขาสิเคไม่ใช่จุดแข็งน่าจะอยู่ข้างบนหลังมันนะผมนั่นไงนี่ไงตรงนี้เลยรอเดี๋ยววันนี้ไปจัดการสองตัวผมก็คือบัตสันมอสกับเดียบลอสเดียบเดียบลอสโดนเพชรห้าอะไรวะไม่ใช่เดียบลอสดิเพชรท่านน่ะงั้นก็ต้องเอาดาบท่านน้ำไปนี่ไงกาเดียนสวดไม่ใช่เดี๋ยวข้ามมาก่อนนี่ไงใช่ไหมไม่ใช่นี่ไงแอควาว่ามีดาบหนึ่งโอ้ว้าวเฮ้ยดาบเท่อยู่นะดาบเท่อยู่นะเดี๋ยวเราทำเพิ่มอีกดาบหนึ่งเลยละกันมีเป็นดาบน้ำแข็งด้วยนะเนี่ยโอ้โหเท่เลยนี่โอ้โหเท่เท่มากเลยแต่ว่าจะเอาดาบนี้ก่อนแล้วกันโอเคกลาวีมอสหรือว่ากลาวีมอสเมื่อกี้ผมน่าจะพูดผิดเป็นบัสมอสน่าใช่มีระเบิดด้วยหรือจะเป็นตัวจิ้มไม้ของบัสมอสนะผมหรือว่าบัสซาริออสเดี๋ยวจุดเกิดจะเจอคาสินมีด้วยนะผมเอ้ยไม่เหมือนกับตัวบาสมอสหรือว่าบาซาริออสครับผมที่จะไม่มีแล้วจะเจอมันตัวเล็กที่โซน7เหมือนกันนะผมแต่ว่านี้จะมีคาสินอ่ะเอ้ยเดี๋ยวผมลืมไปนี้เอ้ยเราเคยสู้กับมันแล้วนะผมแต่ว่าผมไม่ได้อัดหายความรู้สึกของผมมันแล้วอยู่โซนนี้นั่นไงตัวนี้เป็นตัวอะไรที่ใหญ่มากเลยโอเคจุดอ่อนอยู่ที่เดิมครับผมจะบินแล้วมันจะมาทับเราไม่ใช่ตัวนี้ตัดหางได้เหมือนบาสันมอสนะผมโอ้ยเรายิงกราวิมอสฟีมได้แล้วแต่ที่จริงอ่ะไอตัวปัสสันมอนในไฮแรงอ่ะในไฮแรงกับจีแรงก็สามารถพ่นได้เหมือนกันนะผมแล้วคือตัวแต่ว่าคือตัวเนี้ยมันจะสามารถแบบยิงกว่าได้ไงตัวเนี้ย
แล้วมันก็จะมีสายพันธุ์ใหญ่ก็คือ Black Gavios Black Gavios ผมขอแนะนำนะควรใช้เป็นอาวุธระยะไกลโอ้ยเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าจะบินเพราะว่าตอนที่เราอ่ะสู้กับมันใช่ไหมมันจะแบบเป็นการพ่นแบบไฟมาตลอดนะผมใช่มันจะมีการพ่นไฟมาตลอดแล้วการพ่นไฟของมันเนี่ยจะมีการแบบขับความร้อนมาด้วยนะผมเนี่ยนี่ไงเห็นไหมเห็นไหมมีควันแบบนี้แล้วก็ทีนี้ก็จะตามด้วยระเบิดนะผมเนี่ยโอ้ยหลบไม่ทันแต่ว่าดาเมจเบาอยู่ผมไม่รู้ที่จริงอ่ะน้ำมันดาเมจแรงมากเลยนะแต่ว่าดูอาร์เมอร์428ส่วนในภาคนี้มันรู้สึกว่าในภาคเก่าภาคสุกว่าตั้งแต่ภาค4ขึ้นไปมันจะมีเอ้ยโอเคโอ้ยส่วนตั้งแต่ในภาค4มันจะมีถ้าเขาเติมมานะจำไม่ได้ด้วยในภาคเจเนเรชันผมก็จำไม่ได้นะเสียดายเลือกมากเลยครับผมที่ในภาคที่ดาบยาวภาคเก่าไม่มีถ้าเขาเตือนนะโอเคโอ้ยเมื่อกี้อันนี้จะหามันโอ้ยไม่เข้าจะคำรามว่าแล้วโอเคแต่เขามีระเบิดมาให้เราก็ต้องใช้หน่อยตู้มโหตายกันทั่วหน้าเลยครับผมลืมดูเลือดเดี๋ยวให้มันไปวิ่งชนระเบิดดีกว่าป่ะมันฉลาดมันการมีการพ่นไฟมีการยิงกาวิออสบีมคืออะไรการยิงกาวิออสบีมเพื่อเป็นการระเบิดไอ้ก้อนระเบิดนั่นก่อนนะผมโอเคตุลีตอนนี้จะเบรกพันอะไรมั้งจังหวะนี้แหละเป็นจังหวะที่เราเป็นจังหวะเดียวที่เราสามารถโจมตีหัวมันได้ครับผมถ้าเกิดว่าเราจะแบบใช้ดาบสั้นๆนะเก๋ดูหน่อยดูแค่อันเดียวตอนนี้ถือว่าเป็นตัวอะไรที่เกาะหนามากผมแต่ว่าบอกเลยครับผมว่าไม่หนาเท่าวันนักทอครับผมกับฟาตาลิสไอ้ฟาตาลิสขนาดเอาคมขาวคมม่วงมาเนี่ยโอ้โหไม่เข้าอันนักทอก็เหมือนกันนะผมมันเป็นเกาะลาวาโอเคงั้นผมขอจบเพียงเท่านี้ไปก่อนนะผมแล้วสำหรับใครที่ชื่นชอบก็จะดูกดไลค์กดแชร์กดติดตามกำลังใจให้ผมนำคลิปใหม่ด้วยนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายหลังจากดูคลิปจบก็จะลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกด Subscriber เป้าหมายคือ 1,000 Subscriber ฝากกดติดตามด้วยนะครับทุกคน